เชิญครับประจำที่ครับขอถามหน่อยได้ไหมคะครับก้าวใน3ลูกนี้หนูว่าลูกไหนยากสุดลูก2ครับเลข2ยากเพราะอะไรครับเพราะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางมีความเสี่ยงสูงท่านคณะกรรมการครับเริ่มจากใครดีครับเลือกหมายเลขครับผมขอเลข2ก่อนเลยครับโอ้โหยากสุดเลยนะครับหมายเลข2นะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับไปแล้วอ่ะเลขสองโดนแล้วนะครับโอ้ลูกหมายเลขหนึ่งยังยากอยู่หมายเลขหนึ่งครับมาครับหมายเลข3นะครับพี่หอยเหมือนกันครับให้โดนลูกเป้าหมายและห้ามโดนลูกอื่นใดแต่ว่าการเรียงเป็นแบบนี้ครับลูกเป้าหมายถูกล้อมรอบด้วยลูกสีดำทั้งหมดครับ9ครับ9จะต้องโยนลูกหมายเลข1นี้ลูกสีเงินให้กระเด้งออกไปครับและห้ามโดนลูกอื่นใดครับครับโอ้โหมันยากครับพี่สุให้โอกาส3ครั้งครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับประจำที่ครับปวดแล้วช่องมันเล็กมากเลยมันต้องโดนยังไงก็ต้องโดนมากใจว่ารูปทรงของลูกสีดำเนี่ยขยื่นหรือเปล่านะครับถ้ารูปทรงไม่ขยื่นคือถือว่าทำได้ครับถ้ารูปทรงขยื่นนิดนึงคือทำไม่ได้ไปชมภาพช้าครับโอ้ยโอ้แค่นี้ก็เก่งมากเลยขยื่นไหมลูกสีดำขยื่นนิดนึงนะครับโอกาสครั้งที่สองพร้อมได้ได้แล้วได้จับวางเป๊ะลงไปเลยจริงๆครับ
ชมครับโจทย์แรกยากไหมครับยากโจทย์สองยากไหมครับโจทย์ยากโจทย์ยากค่ะโจทย์ที่สามยังอีกคราวที่แล้วเราท้าเขาด้วยโจทย์ไข่ปลาแซลมอนวันนี้ท่านจะได้พบกับโจทย์ที่ยิ่งกว่าไข่ปลาแซลมอนเหลือเกินได้อีกอ่ะแต่จะเป็นโจทย์อะไรนั้น